ทีนี้เนี่ยมันยังมีตำรวจในกลุ่มอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อยู่ที่สน.ไม่ได้อยู่ที่สภ.ไม่ได้ดูเรื่องงานสืบสวนสอบสวนเหมือนที่เราคุ้นเคยจะเป็นตำรวจที่มีภารกิจอื่นๆเช่นตำรวจรถไฟตำรวจป่าไม้ตำรวจจราจรเนี่ยตรงนี้มีการคุยกันไหมคะว่าเราจะดำเนินการกับตำรวจกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับในประเด็นนี้จริงๆเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาว่าภารกิจตำรวจปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ตำรวจทำเยอะไปกฎหมายหลายๆฉบับเขียนก็ให้ตำรวจทำแต่ถามว่าในขณะเดียวกันอัตรากำลังเพียงพอไหมในสิ่งที่จะมาดำเนินการอำนวยความยุติธรรมกับประชาชนในการดูแลความสงบเรียบร้อยตรงนี้อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเพราะฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้เองเรามองว่าถ้าอย่างนั้นให้ตำรวจทำงานเฉพาะที่เป็นงานตำรวจโดยแท้โดยงานรถไฟที่เป็นของตำรวจรถไฟก็ควรที่จะเป็นภารกิจของการรถไฟได้ไหมที่จะไปดำเนินการตรงนั้นก็จะมีการตัดอวนตรงนั้นไปงานของตำรวจป่าไม้ซึ่งถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาสามารถดำเนินการได้ไหมก็น่าจะสามารถดำเนินการได้ในเรื่องของกระบวนการที่จะไปดำเนินการดังกล่าวคำถามอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำความผิดตรงนั้นจะตัดอำนาจตำรวจไหมไม่ตัดเพราะยังไงเสียตำรวจก็จะมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดอยู่แล้วตามกฎหมายนะครับค่ะก็คือเหมือนกับว่าหน่วยงานตรงนี้อย่างตำรวจป่าไม้นะคะที่จะถูกโอนไปก็จะไม่ใช่ตำรวจแล้วนะคะแต่ก็มีหน้าที่ในการไปดำเนินการจับกุมนะคะแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีกทีนึงใช่ครับมันจะไม่ซ้ำซ้อนกันเหรอคะจริงๆไม่ได้ซ้ำซ้อนในส่วนนั้นเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะกระทำความผิดในส่วนที่ไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาแต่เขาอาจจะไปกระทำความผิดตามกฎหมายนั้นๆใช่ไหมครับอย่างกฎหมายป่าไม้กฎหมายอุทยานต่างๆซึ่งในส่วนนั้นเองเนี่ยตัวกฎหมายก็กำหนดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นมีอำนาจเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนั้นมีอำนาจก็สามารถดำเนินการได้เว้นแต่จะมีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถึงจะมาใช้ช่องทางนี้อันนี้ไม่ได้ซ้ำซ้อนกันครับแต่อย่างกรณีตำรวจรถไฟหรือตำรวจป่าไม้ที่ปัจจุบันเป็นตำรวจอยู่แต่พอพรบฉบับนี้ออกมาเนี่ยหมายความว่าตำรวจนายนี้จะต้องถูกโอนไปทำอย่างอื่นหรือจะต้องยังไงคะในส่วนนั้นบทเฉพาะการมีการเขียนรองรับไว้นะครับว่าตรงนั้นจะมีการถ่ายโอนยังไงอะไรต่างตรงนั้นไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะรองรับกระบวนการที่ช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ครับค่ะแล้วตำรวจจราจรล่ะคะเห็นมีการคุยกันว่าตอนแรกอาจจะมีการโอนให้กับท้องถิ่นในการที่จะดูแลตรงนี้ยังไงคะตำรวจจราจรตำรวจจราจรตอนแรกก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นท้องถิ่นพร้อมที่จะทำไหมแต่พอมาพิจารณาในชั้นการพิจารณาล่าสุดก็มองว่าบางครั้งท้องถิ่นในหลายๆที่อาจจะไม่ยังไม่พอไหมในเรื่องของการที่จะโอนงานตรงนี้ไปเพราะว่าอาจจะลำบากแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นใหญ่ๆอาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จะรับถ่ายโอนตรงนี้ไปแต่ผมคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนในส่วนนี้เพื่อที่จะให้รองรับกับภารกิจที่ท้องถิ่นเขาสามารถที่จะทำตรงนี้ได้จริงๆถามว่าในกฎหมายท้องถิ่นเองก็มีการเขียนรองรับไว้อยู่แล้วว่าสามารถทำตรงนี้ได้นะครับค่ะแต่เบื้องต้นก็จะเป็นตำรวจรถไฟกับตำรวจป่าไม้ก่อนใช่ครับที่จะมีการถ่ายโอนไปนะคะครับค่ะ